เฮ้ยนี่กระเป๋ายายบีมนี่นะตัวแม่น่ะสิพี่มิ้วทำนมหกใส่กระเป๋าบีมใบนี้แพงด้วยเหนียวขนาดนี้หนังพังหมดแล้วมั้งใจเย็นๆสิบีมแม่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่กระเป๋าใบนี้บีมเก็บเงินตั้งนานกว่าจะซื้อได้บีมไม่ได้มีเงินเดือนเยอะแบบพี่นี่ที่จะได้มีเงินเหลือมาซื้อกระเป๋าบ่อยๆอ่ะบีมแต่มันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครเขาอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วไงกระเป๋าบีมันเสียหายไปแล้วหรือพี่จะรับผิดชอบแทนไหมล่ะพอแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องทะเลาะกันมิวแม่ผิดเองที่แม่ไม่ทันระวังส่วนบีมเดี๋ยวแม่เอากระเป๋าไปทำความสะอาดให้อย่าทะเลาะกันเลยนะลูกกระเป๋านี่แม่แค่เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดก็ออกนะครับเช็ดแค่นั้นกระเป๋ามันก็เหนียวอยู่ดีนั่นแหละเอาละเอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่รับผิดชอบกระเป๋าเองแล้วกันนะทีหลังก็ระวังหน่อยนะคะแม หายเหนียวหรือยังแล้วเอาอีกหน่อยแล้วกันแม่คะกระเป๋าหนูอยู่ไหนคะแม่แม่คะแม่คะเอาบีมแม่ซักเกือบเสร็จแล้วเห็นไหมหายเหนียวแล้วแม่ใช้แฟบล้างกระเป๋าแบบนี้กระเป๋ามันก็พังหมดอ่ะสิคะบีมจะตะคอกทำไมมีแม่นะพี่มิวกว่าหนูจะได้กระเป๋าใบนี้มาหนูต้องเก็บเงินนานเท่าไหร่รู้ไหมแล้วนี่อะไรแม่ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีทำลายกระเป๋าหนูแม่ขอโทษลูกก็แม่ไม่รู้จริงๆว่ากระเป๋าไม่รู้แล้วยังจะทำอีกเหรอต้องแบบนี้จะเอากระเป๋าไหนไปใช้จบงานแล้วด้วยเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้ละกันอ่ะตะวันนี้ไปดีหนูจะได้ซื้อมาแทนใบนี้วันอะไรอารมณ์เสียทั้งวันนี่ครับแม่กระเป๋าของบีมผมเอาไปให้ร้านซักแล้วนะครับขอบใจจ้ะลูกแม่ที่เป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องจริงๆทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแม่แม่น่ะเป็นแม่ที่ดีที่สุดเลยนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไวจริงๆเนาะจากลูกตัวเล็กๆตอนนั้นพอตอนนี้ก็พากันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแม่คงแก่มากแล้วล่ะถึงได้อยู่ผิดที่ผิดเวลาเอาแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราก็ได้นะลูกแม่แม่อยู่ได้แม่ไม่อยากเป็นภาระของพวกหนูทำไมแม่พูดอย่างนั้นล่ะครับรู้ไหมว่าแม่สำคัญกับผมแค่ไหนผมไม่เคยมองแม่เป็นภาระเลยนะครับแม่แก่แล้วแม่ว่าแม่คิดดีแล้วล่ะลูกไม่เอาครับแ
เลิกคิดแบบนี้เลยยังไงแม่ก็ต้องอยู่กับผมนะครับขอบใจนะลูกเอาบีมอะไปซื้อมาแล้วเหรอซื้ออะไรล่ะกระเป๋าใบนั้นคอสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วแม่ทำลายความรู้สึกหนูอุตส่าห์เก็บเงินซื้อหนูดูตอนนี้สิไม่เหลืออะไรแล้วเอานะบีมเดี๋ยวมันก็ออกคอใหม่บีมค่อยเลือกซื้ออันใหม่ก็ได้พี่ก็พูดได้นี่พี่ไม่ใช่หนูเพราะสิ่งที่หนูเจอมันเป็นความรู้สึกที่กว่าหนูจะได้มาต้องเสียเงินเสียเวลาขนาดไหนพี่ไม่ดิ้นรนแบบหนูพี่ไม่เข้าใจหรอกบีมกระเป๋าใบนี้มันไม่ใช่กระเป๋าใบสุดท้ายของชีวิตบีมสักหน่อยและอีกอย่างพี่ก็ไปซักมาให้แล้วมันก็ใหม่เหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงพี่ดูสิพอไม่ต้องเถียงกันแล้วเอาล่ะเดี๋ยวแม่จะซื้อกระเป๋าใบนี้ไว้เองมันจะแพงสักกี่แสนกี่ล้านแม่ก็จะซื้อแม่จะซื้อไปทำไมที่แม่ซื้อเพราะมันเป็นความรู้สึกของลูกคนหนึ่งที่ทำให้แม่รู้สึกแบบนี้แม่หมายความว่ายังไงหนูไม่เข้าใจก็หนูบอกว่าหนูต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองกว่าจะซื้อกระเป๋าใบนี้ได้งั้นก็แสดงว่ากระเป๋าใบนี้มีค่ามากแต่แม่ก็เหมือนกันพ่อแม่ก็ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองและเสียความรู้สึกต่างๆเพื่อเลี้ยงหนูกว่าจะโตมาจนถึงทุกวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยนะที่ต้องเลี้ยงลูกสองคนตามลำพังแต่แม่ก็ไม่เคยบ่นหรอกเพราะลูกคือคนที่ทำให้แม่มีความสุขที่สุดแม่มีแค่พวกหนูสองคนนะแม่แค่อยากบอกให้รู้ว่าแม่รักหนูและแม่ก็ทำเต็มที่แล้วแม่หนูขอโทษหนูไม่ได้มีเจตนาพูดไม่ดีกับแม่เลยนะคะแม่ไม่โกรธหนูหรอกลูกแม่ผิดเองไม่ค่ะแม่ไม่ผิดหนูเองที่ผิดหนูไม่น่าพูดแบบนั้นกับแม่เลยหนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปเวลาพวกหนูทั้งคู่จะพูดหรือคิดอะไรแม่ขอให้คิดดีๆก่อนที่จะพูดนะลูกเพราะถ้าคำพูดเราทำร้ายใครไปแล้วหนูจะไปขอโทษหรือรู้สึกผิดตอนนั้นมันก็สายเกินไปค่ะแม่ต่อไปนี้หนูจะปรับปรุงตัวเป็นลูกที่ดีของแม่นะคะหนูรักแม่ค่ะกินอะไรก็สั่งได้เลยนะเดี๋ยวบีมเลี้ยงเองจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับคุณบีมเป็นลูกค้าผมนะจะให้คุณบีมมาเลี้ยงผมได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกสำหรับเดียวมากกว่านี้บีมก็ให้ได้ค่ะคุณบีมนี่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะครับน่ารักแบบนี้ต้องมีรางวัลนะรางวัลอะไรดีนะงั้นถ้ากินเสร็จแล้วเราไปต่อที่ไหนกันดีคะถ้าคุณบีมยอมเซ็นอนุมัติงานให้ผมผมไปได้ทุกที่ที่คุณบีมอยากให้ไปเลยครับจริงเหรอคะจริงครับงั้นเดี๋ยวบีมรีบจัดการเอกสารไว้ให้เลยค่ะอ
เดี๋ยวไปคุยสัญญาอะไรกันตั้งนานสองนานถึงได้กลับมาเย็นขนาดนี้โยกใจเย็นๆก่อนนั่นลูกค้าเดี๋ยวนะลูกค้าเหรอแล้วเวลาไปทำไมไม่ให้โยกไปด้วยฮะโยกก็เป็นเซลล์เหมือนกันนะเดี๋ยวไปทำงานนะไม่ได้ไปเที่ยวมีเหตุผลบ้างสิโยกเหตุผลเหรออ๋อหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ลูกค้านี่เดี๋ยวนอกใจโยกแล้วใช่ไหมบอกโยกมานะโอ๊ยถ้าโยกจะงี่เง่าขนาดนี้ก็เลิกเลยเถอะฮะไม่นะโยกไม่เลิกเดี๋ยวโยกขอโทษนะที่โยกเอาแต่ใจก็เพราะว่าโยกห่วงเดียวไงโยกรักเดียวนะไม่ต้องคิดมากหรอกโยกยังไงเดี๋ยวก็ไม่เลิกกับโยกหรอกสบายใจได้จริงเหรอเดี๋ยวสัญญานะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปเสนองานวันนี้เรียบร้อยดีไหมก็เรียบร้อยดีนะวาอ๋องั้นก็ดีสิวามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าวาบอกอะไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะโกรธวาแล้วยังรักวาเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรวาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเดียววาท้องได้2เดือนแล้วอะไรนะวาวาท้องได้2เดือนแล้วน่ะเดี๋ยวโกรธวาหรือเปล่าเปล่าเดี๋ยวแค่ดีใจอ่ะนี่เดี๋ยวจะได้เป็นพ่อคนแล้วเหรอทำตัวไม่ถูกเลยนะแต่เดี๋ยวไม่ได้โกรธวาเลยนะที่วาท้องอ่ะขอบคุณเดี๋ยวมากเลยนะวารักเดี๋ยวนะจะเอายังไงดีเนี่ยคุณบีมเราเลิกกันเถอะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคือผมมีลูกมีเมียแล้วน่ะผมไม่อยากทำผิดกับพวกเขาฮะมีลูกมีเมียแล้วเหรอแล้วฉันล่ะฉันเป็นใครในชีวิตเธอหรอผมขอโทษจริงครับแต่ผมตัดสินใจแล้วฉันจะยกเลิกสัญญาของแกถ้าแกออกจากร้านแม้แต่ก้าวเดียวสัญญาที่ทำกับแกไว้ฉันจะยกเลิกทั้งหมดบอกเลิกกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคิดว่าเล่นขายของอยู่หรือไงโยกเดี๋ยวขอโทษนะแต่เรื่องของเราให้มันจบแค่นี้เถอะเดี๋ยวกลับมาก่อนได้แกทำฉันเจ็บงั้นแกก็เตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยคู่มือคุณแม่มือใหม่เดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวโดนไล่ออกแล้วฮะจริงเหรออืมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพวกเราค่อยหาทางออกด้วยกัน
เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกแต่ลูกนี่สิสำคัญที่สุดงั้นเดี๋ยวก็ต้องสู้เพื่อลูกนะรู้ไหมมากอดกันนี่ครับ50บาทครับไว้มูดหนุนใหม่นะครับข้าวแกงครับข้าวแกงครับกำลังร้อนๆเลยครับ2อย่าง50บาทครับข้าวแกงร้อนๆเลยครับว้าไม่เห็นต้องทำเองเลยบอกเดี๋ยวก็ได้ว้าแค่อยากช่วยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเดียวไม่เหนื่อยหรอกว่ารู้ไหมเดี๋ยวมีเงินพอซื้อบ้านแล้วนะและที่สำคัญมีเงินเก็บพอสำหรับเจ้าตัวเล็กแล้วด้วยจริงเหรอเดียวจริงสิลูกพ่ออีกไม่นานเราจะได้เจอกันแล้วนะอย่าดื้อกับแม่เขานะลูกขอบคุณนะเดียวขอบคุณที่ทำเพื่อว่ากับลูกขนาดนี้แหม่ๆๆหวานกันจังเลยนะโยบีมนี่เธอรู้ไหมว่าแฟนเธอเคยเป็นอะไรกับฉันฉันรู้ว่าเดี๋ยวเขาเคยเป็นแฟนคุณรู้ทั้งรู้เนี่ยนะแล้วจะยังเอาผู้ชายแบบนี้ไปเป็นพ่อของลูกอีกก็เหมือนคุณนั่นแหละค่ะคุณเองก็รู้ไม่ใช่หรอคะว่าเดี่ยวเขาคบกับฉันมาก่อนคุณยังแอบคบกับเดี่ยวได้เลยแกนี่เดี่ยวแกยอมออกจากบริษัทเพื่อมาขายข้าวแกงกับเมียเนี่ยนะออกมาชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแถมยังแย่ลงอีกสรุปว่าเป็นแกหรือเมียกันแน่ที่เป็นตัวถ่วงนี่คุณถ้าว่าคุณจะมาหาเรื่องก็ออกไปเถอะค่ะร้านนี้ไม่ต้อนรับปากดีจริงๆเลยนะอย่านะถ้าจะทำก็ทำผมว่าเขาไม่เกี่ยวได้งั้นฉันจัดให้โอ๊ยส่วนเธอก็ต้องโดนเหมือนกันลงไปว้าอะไรของเธอไม่ตบเหรองั้นฉันเองหยุดกลับได้แล้วถ้าไม่หยุดฉันจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับเธออ่ะรอดตัวว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวล่ะเจ็บหรือเปล่าถ้าเทียบกับความเร็วที่เดี๋ยวเคยทำไว้แค่นี้มันยังน้อยเรื่องมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปสนใจเลยขอแค่ต่อไปนี้เดี๋ยวทำทุกอย่างเพื่อลูกก็พอวาไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากนี้เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้วาเห็นว่าเดี๋ยวจะเป็นคนรักที่ดีของวาและเป็นพ่อที่ดีของลูกแน่นอนวารักเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็รักวากับลูกเหมือนกันนะแค่เธอยิ้มแค่นั้น
มันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น